เอาละค่ะนะคะอุปกรณ์หลักๆที่เราจะใช้เดี๋ยวจะครูกิฟจะวาดบนกระดาษสีน้ำขนาดโปสการ์ดนะคะหรือว่าถ้าเรามีกระดาษขนาดไหนก็ได้นะคะคือตอนแรกเตี่ยตั้งใจว่าจะแบบตัดเป็นแบบแผ่น A4 แล้วตัดแบ่งเป็น6แผ่นซึ่งจะได้ไซส์นี้แต่รู้สึกว่ามันอาจจะเล็กไปสำหรับมือใหม่จะอาจจะใช้ก็ได้นะคะครูกิฟก็จะมี2ไซส์ที่จะมาวาดกระดาษสีน้ำขอเป็นสัก300กรัมนะคะเพื่อที่จะได้ เล่นเทคนิคน้ำได้นะคะแต่ไอตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้มัน235มั้งเอาเป็นว่า200กว่าๆขึ้นไปละกันแล้วก็เป็นสีน้ำนะคะจะเป็นสีน้ำแบบหลอดมาบีบใส่จานสีหรือจะเป็นสีน้ำเป็นเซตอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวคือครูกิฟก็จะเปลี่ยนสีของครูกิฟไปเรื่อยๆนะคะแต่ละวันจะใช้สีไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่า1คือประเภทสีน้ำกับ2คือเป็น watercolor pencil นะคะนี่จะเป็นอันนี้นะคะอันเซตของครูกิฟอันนี้เป็น72สีนะคะอุปกรณ์กระดาษสีแล้วก็ดินสอปากกานะคะปากกาจะใช้01กับ05เป็นอย่างน้อยนะคะหรือถ้าจะไม่มีจริงๆคือแบบสัก1แท่งปากกากันน้ำนะคะปากกาตัดเส้นกันน้ำดินสออย่างลบแล้วก็พู่กันเวลาเดินทางคุณยิปนิยมจะใช้พู่กันแบบนี้ซึ่งเป็นพู่กันที่มีน้ำอยู่ในด้ามนะคะมันจะมีหัว2ขนาดแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นพู่กันแบนเป็นพู่กันแบนนะคะแล้วก็พู่กันกลม2ขนาดซึ่งปกติครูกิฟจะใช้อันนี้เวลาเดินทางวาดรูปเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ในตัวมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราวาดที่บ้านเราก็ใช้อันนี้พู่กันธรรมดาของครูกิฟนี่ชอบใช้ไซไกนะคะเพราะว่ามันเป็นพู่กันกลมที่แบบปลายมันแหลมดีเพราะฉะนั้นเราจริงๆใช้อันเดียวแล้วก็คือสามารถวาดได้ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้เลยนะคะพู่กันที่จะมีถ้ามีอันเดียวแนะนำซักเบอร์ถ้าวาดทิวทัศน์ซักเบอร์6ก็ได้ค่ะค่ะหรือว่าถ้าจะมีหลายอันหลายขนาดก็แล้วแต่น่าจะมีกันอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็มีแก้วใส่น้ำ2แก้วนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่ให้เราเตรียมไว้นะคะ